ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดอธิบดีกรมป่าไม้สั่งตรวจสอบที่ดินแม่ธนาธรเพิ่มเติมอธิบดีกรมป่าไม้สั่งตรวจสอบที่ดินแม่ธนาธรส่วนที่ไม่มีเอกสารสิทธิกรมที่ดินเพิ่มพรุ่งนี้ยันยึดที่ดินทวีไกรคุป392ไร่แต่ไม่ยึดบ่อจระเข้3บ่อไว้เป็นของกลางเพราะมิใช่ทรัพย์สินมีไว้กระทำความผิดนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมป่าไม้กล่าวว่าสั่งการให้ศูนย์ป่าไม้ราชบุรีเข้าตรวจสอบที่ดินในครอบครองของนางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจมารดาของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเพิ่มเติมจากที่เข้าตรวจสอบรังวัดไปแล้วครั้งหนึ่งตามการนำชี้ของผู้แทนนางสมพรซึ่งปรากฏว่าครอบครองพื้นที่ 3,098 ไร่1งาน 27.3 ตารางวาโดยผู้ถือครองให้ผู้แทนนำเอกสารกรรมสิทธิ์ในที่ดินมาแสดงเป็นสำเนาเอกสารตามกฎหมายที่ดิน77แปลงประกอบด้วยโฉนดที่ดิน1แปลงเนื้อที่43ไร่ 64.3 ตารางวานส3ก55แปลงเนื้อที่2012ไร่2งานนส3จำนวน14แปลงเนื้อที่694ไร่2งาน63ตารางวาและนส2จำนวน7แปลงเนื้อที่350ไร่ทั้งนี้ศูนย์ป่าไม้ราชบุรีประสานฝ่ายปกครองและผู้นำชุมชนมาร่วมตรวจสอบเพิ่มเติมอีกครั้งในวันที่12มีนาคมตามที่นางสาวปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐเข้ายื่นหนังสือที่กรมป่าไม้ลงวันที่19กุมภาพันธ์ขอให้กรมป่าไม้ดำเนินการตามกฎหมายต่อนางสมพรซึ่งบุกรุกพื้นที่ป่าไม้และเคยครอบครองที่ดินประเภทพบท.5และนส2แม้ปัจจุบันส่งมอบให้ชุมชนแต่ถือเป็นความผิดสำเร็จแล้วอีกทั้งยังมีการตัดต้นไม้หลายไร่ในที่ดินดังกล่าวโดยศูนย์ป่าไม้ราชบุรีจะตรวจสอบพื้นที่ข้างเคียงกับที่ดินตามเอกสารสิทธิ์พร้อมทั้งขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วยหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีส่วนกรณีที่ศูนย์ป่าไม้ราชบุรีแจ้งความต่อตำรวจสภ.สวนผึ้งเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ว่าพบการบุกรุกถือครองพื้นที่ป่าที่หมู่9ตำบลท่าเคยอำเภอสวนผึ้ง5แปลงเนื้อที่รวม392ไร่3งาน32ตารางวาซึ่งนายวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชันหรือคปต.ร้องทุกข์กล่าวโทษนายทวีไกรคุปบิดานางสาวปรินาไกรคุปต่อตำรวจสภ.สวนผึ้งไว้นั้นเจ้าหน้าที่พบโรงเลื่อยไม้ในพื้นที่ป่าไม้จึงแจ้งความฐานตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา84ทั้งนี้ต้องร่วมกับพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานว่าใครคือผู้เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดบ้างเพื่อจับกุมและดำเนินคดีสำหรับจระเข้ในบ่อเลี้ยง3บ่อไม่ได้ตรวจยึดเป็นของกลางในคดีเพราะมิใช่ทรัพย์สินที่ใช้หรือมีไว้เป็นการกระทำความผิดแต่การที่ผู้ครอบครองจระเข้จะเข้าไปให้อาหารนั้นต้องขออนุญาตต่อพนักงานสอบสวนเนื่องจากเป็นพื้นที่ตรวจยึดดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญาดังนั้นจะมีการเข้าไปให้อาหารหรือผู้ใดเป็นคนเข้าไปต้องสอบถามเจ้าพนักงานสอบสวนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ